สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ Genshin Impact นะทุกคนนะและเจ้าปริศนาตัวนี้ครับที่เป็นลูกศรธนูนะทุกคนนะตอนแรกพี่ก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยมันต้องทำเควสก่อนเดี๋ยวมันคงสอนเราใช้อะไรเงี้ยตอนแรกพี่ก็ไม่ทันสังเกตแต่เมื่อวานพี่น้องมุกนะทุกคนนะที่ส่งรูปมาให้ดูครับว่าพี่สังเกตไอ้ตรงแท่นนี้ให้ดีครับทุกคนครับเห็นไหมมันจะมีจุดที่มันชี้บอกอยู่ครับว่าเราควรจะหันหน้าลูกศรไปด้านไหนนั่นเองครับทุกคนครับซึ่งเจ้าลูกศรเนี่ยมันจะหันตามแหล่งสายฟ้านะทุกคนนะตรงที่มีไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตีลายอิเล็กโทรการนั่มหรืออะไรต่างๆนะครับแต่มันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะทุกคนนะก็คือการใช้สกิลของตัวละครบางตัวมันจะทำได้เลยครับอย่างไปโถแบบนี้ครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมปุ๊บก็ให้ครับเนี่ยถ้ามันหันมาถูกปุ๊บมันก็จะขึ้นแสงแบบนี้นะทุกคนนะทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองดูว่าตัวละครตัวไหนที่มันใช้สกิลแล้วมันสามารถดึงดูดเจ้าสายฟ้าที่ได้บ้างนะครับทุกคนครับลองดูฟิตนะทุกคนนะฟิตฟิตนะครับทุกคนครับถ้าฟิตชาร์ตตียึกยิงเปี้ยงเขาให้ไม่มานะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเรียกนกนกไม่ดูดนะทุกคนนะนกไม่ได้นะครับนกไม่ได้นี่คือฟิตไม่ได้นะทุกคนนะแสดงว่าต้องเป็นตัวละครที่มันทำไฟช็อตตัวเองครับที่มันทำให้ตัวเองเนี่ยมีสถานะไฟฟ้าไปด้วยนะทุกคนนะงั้นจะลองเป็นเลเซอร์ดูนะครับลองเป็นเลเซอร์ดูนะทุกคนนะเลเซอร์ฟาดครับเปี้ยงเขาให้ครับไม่มาครับทุกคนครับดูดิถ้าเป็นเลเซอร์แบบฟาดชาร์จตูมก็ให้เลยโอ้ไม่มาครับทุกคนครับแบบนี้นี่ลองดูเคยชิงดูนะทุกคนนะเคยชิงเนี่ยสามารถเคลือบดาบได้นะครับเคยชิงสามารถเคลือบดาบได้เพราะนั้นการเคลือบดาบของเคยชิงมันต้องแบบมีประโยชน์บ้างแหละแปะเขาให้นะครับทุกคนครับชึบเนี่ยดาบสายฟ้าแล้วไม่ดูดนะทุกคนนะเพราะว่ามันตัวละครมันไม่ได้ติดสายฟ้าไงทุกคนมันไม่เหมือนกับโลกของปอยโถครับทุกคนครับเพราะนั้นถ้าใครไม่มีปอยโถจะทำยังไงดีนะทุกคนนะก็ทำอย่างนี้ครับตรงนี้มันจะมีก้อนหินสายฟ้าอยู่ครับทุกคนครับก็มาให้มันดูดครับแบบนี้ครับจึ๊กแล้วก็รีบวิ่งมาครับทุกคนครับวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมได้แล้วครับแล้วก็ตามมาตรงนี้ครับไม่ทันนะทุกคนนะนี่เคลื่อนไปนิดนึงครับเคลื่อนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องเอาทีละก้อนพอครับทุกคนครับเอาทีละก้อนพอแบบนี้ครับจึ๊กแล้วก็วิ่งมาครับทุกคนครับให้มันขึ้นแสงนะครับตึงแล้วก็ยืนหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับให้สายฟ้ามันหายไปก่อนครับมันจะได้ไม่หมุนตามนะทุกคนนะแบบนี้ทำทีละอันครับแต่อันนี้ดันหมุนตามครับทุกคนครับก็ค่อยๆทำนะทุกคนนะต้องให้ทำอันที่ไกลสุดก่อนนะทุกคนนะว่าอีกอันนึงมันจะหมุนตามไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับถ้าพี่สมมติพี่ไม่มีเปิดโถนะพี่จะทำแบบนี้นะทุกคนนะวิ่งมาครับแล้วก็ชึบซึ่งแบบนี้นะทุกคนนะได้มาหนึ่งอันนะครับและอันที่2มันจะหมุนมาด้านนี้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆขยับไปครับทุกคนครับดูดครับทุกคนครับแล้วก็วิ่งมาครับอย่าระวังอีกอันนึงมันจะหมุนตามมานะทุกคนนะไม่ได้ครับถ้าไปยืนตรงนี้เลยเนี่ยอันนั้นมันจะหมุนตามมาแน่นอนครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอายืนตรงนี้นะทุกคนนะเพื่อให้2อันนั้นมันหันมาทางด้านเดียวกันนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องมายืนตรงนี้นะนะครับโดนดูดดูนะนี่พี่จะไม่ใช้พลังแห่งเปิดโถนะทุกคนนะพี่จะทำให้ดูครับทุกคนครับนี่ครับแบบนี้ครับได้2อันแบบนี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยได้แล้ว2อันครับเพราะแล้วอีกอันหนึ่งมันหันมาด้านนี้ก็ไม่ยากทุกคนเพราะว่าอยู่ไกลครับเราก็ยืนไกลๆประมาณตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยดึงมาเลยครับไปถึงครับเรียบร้อยครับเห็นไหมได้ละเนี่ยง่ายๆเลยนะทุกคนนะแล้วตรงนี้มันก็จะมีตีลายสายฟ้าเกิดขึ้นมา3ตัวด้วยนะทุกคนนะพอไล่ไปรวมกันเดี๋ยวมันก็จะบินไปรวมกันนะทุกคนนะแบบนี้นะครับจึงเขาให้ครับแล้วก็ต้นนี้มันก็จะเปิดใช้งานได้แบบนี้นะทุกคนนะแล้วเราก็ขึ้นมาเก็บอีริโทครัสได้นะครับและยังเข้าตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนนะอุ้ยเดี๋ยวเข้าได้ทำไมหงายท้องเข้าได้ทำไมหงายท้องแหมต้องมากดสำรวจไอ้ตรงนี้ด้วยแค่โดนไฟช็อตแล้วมันเดินทะลุนี่ไม่ได้ถ้าไม่มีอิเล็กโทรคูรัสนะทุกคนนะและจุดสุดท้ายนี่ก็หมุนครับเฉยๆครับทุกคนครับไอ้หมุนที่ยากง่ายครับทุกคนครับหมุนไปครับทุกคนครับหมุนไปครับทุกคนครับหมุนไปครับทุกคนครับอีกทีหนึ่งครับได้เป็นกล่องลักเลยนะทุกคนนะโอ้โหตรงนี้นะครับซ่อนกล่องลักอยู่โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แม่เดี๋ยวต้องไปวิ่งตามแบบซ้ำที่เดิมนะทุกคนนะเพราะว่าพลาดไปหมดเลยสำหรับตัวธนูนะครับตอนแรกนึกว่าต้องทำเควสก่อนเลยไม่ได้แตะต้องมันเลยนะทุกคนนะ